หนึ่งมาลิศแจ้งข่าวลุงชาญธมวิศวชาติอดีตพระเอกดังเสียชีวิตหนึ่งมาลิศเชยโสพลอดีตพระจักรวงศ์ได้แจ้งข่าวเศร้าอดีตพระเอกดังธมวิศวชาติหรือชื่อจริงชาญเชยโสพลเสียชีวิตลงอย่างสงบโดยหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านไอจีหนึ่งมาลิศพร้อมกับมีข้อความว่ากลับมาถึงกรุงเทพเพื่อรับข่าวร้ายการจากไปของนักแสดงในอดีตพี่ชายพ่อคนสุดท้ายลาก่อนครับลุงชาญเจ้าภาพมีกำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลนายชาญเชยโสพลธมวิศวชาติที่วัดชนประทานรังสฤษศาลาพิสิกุลศาลา18วันที่23ธันวาคม2565เวลา 16:30 นรดน้ำศพเวลา 19:00 นเริ่มสวดพระอภิธรรมวันที่24ถึงวันที่25ธันวาคมเวลา 19:00 สวดพระอภิธรรมวันที่16ธันวาคมเวลา 10:00 เลี้ยงพระเพลเวลา 14:00 เริ่มพิธีชาปนกิจงดรับพวงหรีดทุกชนิดค่ะขอเชิญรับประทานอาหารที่โรงทานของวัดเวลา 15:00 ถึง 18:30 ธมวิศวชาติชื่อจริงชาญเชยโสพลเกิดเมื่อวันที่7กันยายน2478จบการศึกษาจากแผนกภาษาต่างประเทศที่โรงเรียนประพิธพิมุกวิทยาลัยเข้าสู่วงการบันเทิงจากที่สอัสนะจินดาได้รับเชิญไปกำกับละครของโรงเรียนจึงได้พบกับชาญซึ่งพอใจในหน่วยก้านและหน้าตาอันหล่อเหลาจึงมอบบทพระเอกให้ชาญในเรื่องยอดรักคนยากจากนั้นก็มีละครตามมาอีกมากมายธมเคยกำกับโทรทัศน์หลายเรื่องเช่นฉุยฉายและเคยสร้างกำกับภาพยนตร์เช่นเรื่องปลาหอมเขยสี่ทิศเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ